เรื่องที่กำลังพูดถึงต่อไปนี้เป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยสมบัติจริงๆแต่มันไม่ได้เป็นภูเขาที่ซ่อนของทองหรืออะไรประมาณนั้นภูเขาแปลกๆแห่งนี้ถูกเรียกว่าคอสจิโอแมสซีฟหรือคอนเดอร์เป็นภูเขาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8กิโลเมตร ตั้งอยู่ในไซบีเรียประเทศรัศสเซียมันเป็นที่ที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่ามากมายและเป็นภูเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่แพตตินัมที่ใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดในโลกจะเรียกว่าเป็นกระเป๋าตังของรัสเซียเลยก็ว่าได้และนี่คือเรื่องที่เรารู้เกี่ยวกับภูเขาสมบัติถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับ คอสยอแมสซีฟคืออะไรคอสยอแมสซีฟหรือคอนเดอร์ hmm. เมื่อมองจากด้านบนจะดูเหมือนป่องภูเขาไฟยักษ์โบราณและหากมองจากภาพถ่ายดาวเทียมหลายคนจะคิดว่ามันเป็นภูเขาที่แปลกตาและดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะภูเขาแห่งนี้เป็นทรงกลมที่ดูสมบูรณ์คอนเดอร์มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่คล้ายกับหลุมขนาดยักษ์ ซึ่งเกิดจากอุกบาทที่ตกลงมาหรือเศษซากของภูเขาไฟที่ดับไปแล้วอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของการก่อตัวของคอนเดอร์เป็นผลมาจากหินหนืดหลอมเหลวจากหินภูเขาไฟที่ตกผลึกใต้พื้นผิวเมื่อประมาณ1,000ล้านปีก่อนจากนั้นจึงก่อตัวเป็นวงกลมสมบูรณ์แบบและโครงสร้างนี้ยังผ่านการพังทลายของพื้นดินอีกด้วย ที่ใจกลางของภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยน้ำจากทานน้ำแข็งและหิมะที่ละลายจากหน้าผาและยังมีลำธารขนาดเล็กที่จะไปรวมกับแม่น้ำคอตยอที่มีความยาว28กิโลเมตรซึ่งไหลผ่านช่องว่างทางตอนเหนือของภูเขาแน่นอนว่าเพราะภูเขาแห่งนี้กลายเป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่จึงทำให้ภูมิทัศน์ของแม่น้ำโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำเสื่อมโทรมลงไม่เพียงแต่ความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาอันลึกลับเท่านั้น คอนเดอร์ยังเป็นที่รู้จักในนามภูเขาสมบัติเนื่องจากภายในมีโลหะมีค่ามากมายมันมีมากซะจนหากคุณไปเดินเล่นอยู่แถวๆลำธารเล็กๆคุณอาจจะได้เจอเข้ากับแพตินัมที่สะสมอยู่ในรูปของคริสตัลก้อนโลหะพร้อมกับโลหะมีค่าอื่นๆเช่นทองคําแค่นี้ยังไม่พอภูเขาสมบัติยังมีแร่าธาตุพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น มันเป็นแร่ที่ถูกเรียกว่าคอนโทรไรท์ ide, ซึ่งเป็นแร่สีเทารูปหกเหลี่ยมที่เป็นส่วนผสมของทองแดงอิริเดียมแพต,ตินัมโรเดียมตะกั่วและกรรมถานันแน่นอนว่าแร่ชนิดนี้เกือบจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกอยู่เลยและยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นแร่ชนิดใหม่หรือแม้แต่เป็นแร่เลยด้วยซ้ําและนอกจากคอนโทรไรท์แล้วยังมีการพบพูตโตเนียมจํานวนมากอีกด้วย ตามรายงานคอนเดอร์ถูกพบครั้งแรกเมื่อประมาณ40ปีก่อนต่อมามีการสำรวจจนทราบว่าเป็นแหล่งแพตินัมที่ใหญ่ที่สุดและโปริสุดที่สุดในโลกมีการพบก้อนแพตินัมขนาด1.5-3.5ถึงกิโลกร,รมัมและยังเป็นที่ตั้งของเหมืองทองคำขนาดใหญ่โดยการขุดได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2527 จนในปีพศ2554เมืองคอดยอได้ผลิตแพตตินัมออกมาประมาณ85ตันนี่ยังไม่รวมทองคำและแร่หรือหินที่มีค่าอื่นๆโดยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคอดยอคือแพตตินัมขนาดใหญ่ที่ถูกเคลือบเอาไว้ด้วยทองคำซึ่งถูกเรียกว่าเสื้อเชิ้ตทองคำน่าสิยดยที่ไม่มีรายงานที่ใหม่กว่านี้และเพราะมูลค่าของโลหะมีค่าที่อยู่ในภูเขาแห่งนี้ จึงทาให้สถานที่ที่งดงามมากขนาดนี้กลายเป็นเขตห่วงห้ามแม้จะมีถนนและสนามบินแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้แน่นอนว่ามันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสําหรับคนนอกด้วยและที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกคืออะไรเรื่องนี้ขอเล่าให้เป็นความรู้เพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับ คำตอบของแร่หายากที่สุดในโลกก็คือจอทูอิตหรือจอทูในภาษาพม่าซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแร่ชนิดนี้มีลักษณะเป็นคริสตัลและถูกพบในภูมิภาคโมโกโกประเทศเมียนมาตามข้อมูลระบุว่ามันเป็นพลอยสีส้มขนาด1.61กรัดได้รับการตรวจสอบและยอมรับโดยสมาคมแร่วิทยาระหว่างประเทศในปีพศ2558 ทั้งนี้จอทูเป็นแร่ที่หายากที่สุดซึ่งจนถึงทุกวันนี้มีเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นแรชนิดนี้ถูกพบในปีพศ2516และตั้งชื่อตามดรจอทูนักแร่วิทยาและนักธรณีวิทยาอัญมณีศาสตร์ชาพมา่าตามข้อมูลมันเป็นแร่ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในพิธัภั์ประวัติศาสตร์แห่งชาติและนี่คือทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับจอทูอิด เอาล่าก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องพื้นที่ทรงกลมสมบูรณ์แบบที่เต็มไปด้วยสมบัติของรัสเซียสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนไปบาย